เราก็เลยต้องแก้สมการเพราะว่าเราไม่รู้ว่า15คนมาไปอยู่ตรงไหนบ้างใน2พื้นที่เราเลยต้องนั่งแก้สมก,การพวกนี้ออกมานะครับนะ <sh arp> ต่อไปข้อที่15บลุยต่อข้อ14ตอบ4เด้อทุกคนอ่าโอเคครูณราพรครูป๊อปนะครูวันเฉลิมครูนุสลานะครูติติอะทิทินะอทิทติครูป๊อปนะครูธวัญยาครูจินครูกแก๊ฟนะครูสอนรามนะ ตัดปีกเติมหางนี่มาทุกคนเริ่มข้อสิบห้าจากการสำรวจนักเรียนห้องหนึ่งพบว่า,ก,าวก็ไก่มีนักเรียนยี่สิบคนที่เลือกเรียนฝรั่งเศสหรือคณิตยูเนียนนะเนี่ยอยู่เนียนนะทุกคนนะยูเนียนนะต่อไปถ้าเลือกเรียนฝรั่งเศสแล้วจะไม่เลือกเรียนคณิตศาสตร์โอ้ทุกคนข้อความนี้สําคัญมากนะครับถ้าเลือกเรียนฝรั่งเศสจะไม่เลือกเรียนคณิตศาสตร์นะฮะก็คืออะไรครับจะไม่มีใครเลยที่อยู่ตรงกลางนะครับ นั่นหมายความว่าคณิตศาสตร์กับฝรั่งเศสนี่แยกออกจากกันแยกออกจากกันนะคณิตคาิตแมทแล้วกันนะฝรั่งเศสอ่ะเอฟแล้วกันภาษาไทยถูกป่ะนะภาษาไทยเถอะนะคณิตนะคณิตคณิตแล้วก็ฝรั่งเศสนะประมาณนี้นะฮะมันต้องอยู่แยกกันนะครับแล้วเขาบอกว่าสองวงนี้รวมกันได้ยี่สิบนะครับแต่พวกเราอย่าลืม ห้ามลืมเป็นะขาดว่ามันมียูนิเวอร์สด้วยนะครับมันมีข้างนอกด้วยนะนี่เพราะฉะนั้นกอไก่บอกว่าสองวงนี้รวมกันได้ยี่สิบนะฮะต่อไปขอควายบอกว่ามีสิบเจ็ดคนที่ไม่เรียนคณิตศาสตร์ก็คือข้างนอกคณิตสิบเจ็ดคนมีสิบห้าคนที่ไม่เรียนฝรั่งเศสคือข้างนอกฝรั่งเศสสิบห้าคนทุกคนเห็นอะไรไหมครับสองวงนี้รวมกันได้ยี่สิบตามข้อความกอไก่นะแล้วนอกคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อยู่นี้นอกคณิตศาสตร์คือพื้นที่ กี่พื้นที่สองพื้นที่ข้างนอกคณิตศาสตร์คือสิบเจ็ดพวกเราเห็นแบบนี้มันจะกั้มกึ่งอยู่มันไม่ใช่ว่าพื้นที่เดียวนะฮะเพราะฉนั้นข้อสอบแบบนี้เราต้องทําการแก้สมการครับโดยการให้พื้นที่เนี่ยแทนตัวเลขก็ได้แทนตัวแปรก็ได้นะครับเช่น <_ S 1> พี่ใ้คณิตศาสตร์เนี่ยเป็น A ฝรั่งเศสเนี่ยเป็น B ข้างนอกเนี่ยเป็น C นะเรารู้อะไรบ้างใส่เข้าไปเรารู้ว่ารวมกันได้ย0 a สบบวก B เท่ากับยี่สิบ เรารู้ว่าข้างนอกนี่คือ17ข้างนอกคืออะไรข้างนอกคณิตนะฮะข้างนอกคณิตก็คือ b ีบวกซีบวกซเท่ากับ17ข้างนอกฝรั่งเศสคือ a อบวกซีเอบวกซเท่ากับ15 3ตัวแปรสามสมการแก้ได้ทุกคนนะแก้มาเลยนะเอาอะไรแกเอาอะไรทําอะไรดีอะเอาสมการนี้กับสมการนี้ลบกันได้ไหมทุกคนลบกันก็จะเหลือ B- A ลบ A นะ เอาบนตั้งลบล่างนะครับนะ b ลบ a หรือเขียนใหม่ก็เป็นอะไฮะ b ลบ a ก็เป็นลบ a บวก b เท่ากับ2ทันไหมเนี่ยเอาสองสมการนี้ลบกันนะลบกันลบกัน C หมดนะครับพอ C หมดปั๊บ b ลบ a b ลบ a พี่เขียนใหม่เป็น a ลบ b a ลบ a บวก b นะครับ17ลบ15เหลือ2นะครับ ต่อไป2สมาการนี้จับบวกกันนะครับจับบวกกัน a ก็หมดไปได้เป็น2 B 2 B เท่ากับ22จับบวกกันนะ20กับ2บวกกันเป็นย2บนะครับเพราะฉะนั้น B ตัวเดียวเราได้11พอได้ B ตัวอื่นจะหลุดหมดเลยนะฮะเอา B ไปแทนในนี้ B ไปแทนน ốt นะครับ B เป็น11เพราะฉะนั้นถ้า B เป็น11 A ก็จะเป็นอะไรฮะ A ก็จะเป็น9ย้าย11ไปลบนะถ้า A เป็น9 C เป็นเท่าไหร่เอาเไปแทนตรงนี้ นะเป็น9แอบไปแทนเอานะครับนะย้ายไปลบนะครับย้ายไปลบ15ลบออก9 1 5าลบออก9ย้ายไปนะทุกคน1 5ลบออก9เหลือ6ครับนะเพราะฉะนั้น C ของเราจะเท่ากับหทันไหมครับเราก็แก้สมการไปมาไปมานะเราจะได้ A เป็น9ได้ B เป็น11ได้ C เป็น6ครับโจทย์ถามอะไรครับ่าเขก่นก็แล้วกัน A เป็น9 B เป็น11เนะ C เป็น6นี่เขียนก่อนนะโจถามอะไรโจทย์ถามว่านักเรียนที่ไม่เรียนทั้ง2วิชาคําว่าไม่เรียนทั้ง2วิชาเนี่ยคือพื้นที่ข้างนอกอยู่แล้วพวกเรารู้นะเพราะนั้นพื้นที่ข้างนอกก็คือตอบ6ครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับผมฝนฟับเลย เริ่มตึงๆมือนิดนึงนะครับมีมีพื้นที่ที่เขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันก็ต้องสองวงกลมตรงนี้นะครับแล้วพอบอกว่านอกเหนือคณิตศาสตร์นอกเหนือคณิตศาสตร์คือข้างนอกข้างนอกมันมี2พื้นที่ไงนะเราก็เลยต้องแก้สมการข้างนอกฝรั่งเศสข้างนอกฝรั่งเศสได้คือตรงนี้เกิดตรงนี้เราก็เลยต้องแก้สมการเพราะว่าเราไม่รู้ว่า15คนมาไปอยู่ตรงไหนบ้างใน2พื้นที่เราก็เลยต้องนั่งแก้สมการพวกนี้ออกมานะครับนะอ่าตาไบ ข้อสิบห้าผ่านไปข้อสิบหกความยากเราก็จะเริ่มไล่ระดับขึ้นไปนะครับนะอาจจะมีข้อง่ายปะปนอยู่บ้างนะครับนะก็มันคือข้อสอบจริงนะครับมันคือข้อสอบจริงใครเคยไปสอบจะรู้ว่ามันจะมีข้อยากข้อง่ายปะปนกันไปไม่ใช่ข้อสอบยากหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนะเข้าใจผิดแล้วนะแต่ทําไมต้องติวยากด้วยทําไมตอนติวปูพื้นฐานนะทําไมต้องติวยากเพราะอะไรเพราะเตรียมพวกเราให้พร้อมที่สุดนะครับ พี่จึงคัดข้อสอบจริงยากๆมันรวมไว้อยู่ในหนังสือเราไงนะฮะจึงไม่แปลกนะครับว่าทําไมหนังสือที่เราติวอ่ะมันยากเพราะพี่ก็รวมข้อสอบจริงที่มันข้อยากๆเอามาไว้หนังสือนะครับเพราะอะไรตอนติวจะไปติวข้อง่ายทําไมเล่านะฮะออมันต้องติวข้อยากๆเพื่อฝึกพวกเราให้เก่งขึ้นนะครับอ่นต่อไมพอเจอง่ายๆในก็หวานหมู่แล้วแล้วข้อ16ครับจากการสำรวจการประกอบอาชีพทํานาทําไร่ทําสวนสามอาชีพครับสามเซตแน่นอนนะ มี100ครอบครัวครับซึ่งปรากฏว่า41ครอบครัวไม่ประกอบอาชีพทั้งสาอาชีพนี้นะข้อง่ายใครก็ทำได้ถูกต้องนี่คนที่ลงสนามสอบมานะครับเขาจะรู้นะพี่ลึงบอกว่าถ้าใครพอจะมีทุนทรัพย์นิดหนึ่งอ่ะคุณครูนะเอาทุนทรัพย์ของเราเนี่ยไปลงทุนนะครับไปลงทุนสอบสนามน้นสนามนี้เราจะรู้ว่าวันจริงเราจะเลือกทำอะไร แล้วเราจะชนะคู่แข่งตรงไหนนะฮะเดินออกมานี้ยิ้มขู่ต่อสู้ได้เลยครับตอนออกจากห้องสอบมาเพราะเรารู้ว่าเราจะชนะคู่แข่งตรงไหนน,นะครับวันจริงเราก็ทําอย่างนั้นแหละนะ,ะอ่านะ,ะมาทุกคนครูมิกมาแล้วครูมิกครูมิกครูมิกนะ,ะครูมิกสวัสดีครับนะวันนี้มาใสา่นิดนึงนะไม่นิดนะคุณครูชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคุณครู <c oughs> บูเล่บูเล่ไปดูย้อนหลังได้นะครับนะนะอ่ะทุกคน ร้อยครอบครัวครับมี11ครอบครัวครับที่ไม่ประกอบทั้ง3อาชีพนี้นะมี10ครอบครัวที่ประกอบทั้ง3อย่างมี3าครอบครัวที่ประกอบอาชีพอย่างน้อย2อย่างใน3อาชีพนี้ข้อใดต่อไปนี้เป็นจํานวนครอบครัวที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวนะมี3วงแน่นอน3วงแน่ๆนนี่วัดเลยว่าพวกเราเข้าใจจริงหรือเปล่าโจทย์นี้นี่คือโจทย์ที่ตัดสินคนนะครับ าจะบรรจุหรือไม่บรรจุก็อยู่ตรงนี้แหละนะนะทุกคนมันมีทํานาทําไร่ทําสวนนะ,ะทํานาทําไร่ทําสวนนะฮะสี่สิบเอ็ดครอบครัวไม่ประกอบอาชีพสามอย่างนี้คือข้างนอกสี่สิบเอ็ดถ้าข้างนอกสี่สิบเอ็ดข้างในเท่าไหร่ครับข้างในตรงเนี้ยไม่รู้อะไรมางแหละแต่ข้างในนี้เท่าไหร่ในมิกี่เมานะั่นเะท่าไหร่ เราก็องเอาหนึ่งร้อยตั้งลบออกสี่เอ็ดใช่ไหมครับข้างไหนต้องเหลือสี่สิบเก้าเออห้าสิบเก้าโทษข้างไหนต้องเหลือห้าสิบเก้าในนี้ในนี้นะห้าสิบเก้าฟบห้าเก้าปับ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 ห้าสิบเก้านะฮะแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าข้างไหนนั้นเท่าไหร่โจทย์ถามว่าครอบครัวที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพียงอย่างเดียว ไม่เห็นสีวะเดี๋ยวสีไหนดีสีแดงอ่าพอได้วะนี่นี่เท่าไหร่ผู้เราเห็นไหมครับว่ามันโวนอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางตรงนี้คืออะไรตรงกลางตรงนี้ก็คือคนที่ประกอบอาชีพสองอย่างแล้วก็สามอย่างถ้าเราเข้าใจที่พี่ขีดสีแดงๆตรงนี้นะครับมันคือคนที่ประกอบอาชีพอย่างน้อยสองอย่างนะครับมันคือคํานี้เลยทุกคนอย่างน้อย สองอย่างนะครับนะที่ประกอบอาชีพเนี่ยอย่างน้อยสองอย่างนะครับแล้วข้อให้มาด้วยคือสามสิบสองทันไหมครับเพราะนั้นตรงนี้คือสามสิบสองแล้วหลายคนเอาสิบตรงนี้ไปคำนวณด้วยนะครับหลายคนไม่รู้นึกว่าสิบต้องใส่ตรงนี้ด้วยรวมว่าสามสองเป็นสิบสองซึ่งผิดเลยนะครับมันคือสามสิบสองเลยทั้งหมดเนี่ยคุณครูสามสิบสอง เพราะนั้นเรารู้ว่าทั้งหมดที่สีเขียวเนี่ยคือห้าสิบเก้าแล้วเรารู้ที่เราไฮไลท์สีแดงๆตรงนี้คือสาสิบสองพวกเราทุกคนก็เอาห้าสิบเก้าลบออกสามสิบสองก็จะเหลือเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นสีข้างนอกอย่างเดียวนะครับนะตรงนี้ตรงนี้อย่างเดียวนะครับคำตอบข้อนี้คือยี่สิบเจ็ดครับผมฝนฟับบางคนเอาเลขสิบมาคำนวณด้วยนะซึ่งผิดนะครับซึ่งผิดเราต้องเข้าใจคำนี้อย่างน้อยสองอย่างในสามอย่าง อย่างน้อย2อ่ะสได้ไหมได้นะครับอย่างน้อย2ก็ทำสามอย่างก็ได้นะครับนะเ,ออเพราะฉะนั้นคําตอบข้อน,นี้คือ27ครับคุณครูครับต่อไปข้อที่17ต่อไปนะถ้า A และ B เป็นเซตที่มีจํานวนสมาชิกเท่ากัน A อเซ็กบมีจํานวนสมาชิก2ตัว A อยูเนียนบเป็น10แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจํานวนสมาชิกของ B ลบเแม่ข้อนี้พี่ว่าไมา่ยาก แต่กแกบอาไม่ยากเลยนะฮะมี2องเซตเหมือนเคยทําโจทย์แนวนี้ไปด้วยนะครับอยู่ในหนังสือเรานะมี2องเซตเซต A กับเซต B นะแล้วก็ให้ A เซก B มาคือ2แต่เรารู้ว่าทั้ง3มพื้นที่ A อยูเนียนบีมพื้นที่รวมกันได้10บแต่ไอตรงนี้มันปลาไปแล้วสองแสดงว่าไอสองพื้นที่ตรงนี้ต้องเหลือ8ดใช่ไหมครับถ้ามันเหลือ8ดแล้วเขาบอกว่าสมาชิกมันเท่ากัน แสดงว่าต้องอย่างละ4สิครับต้องไหมทั้งหมดรวมกันต้องได้10บเอยูเนียพอเราได้ตรงนี้ปั๊บโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนสมาชิกของ B-A ลบเเรารู้อยู่แล้ว B-A ลบ a คือเอา B ตั้งเอา A ออกนะครับตรงนี้ B-A ลบ a อีกซีกนึงคือ A-B ลบ b ก็แล้วแต่โจทย์จะถามนะครับข้อนี้ถาม B-A ลบ a ครับคำตอบข้อนี้คือ สี่ตัวครับผมตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเนใช่ไหมต้องไวโจทย์ข้อน,นี้นะฮะไม่ยากเนื้ทุกคน,ม,นมันมันเป็นการมองมองธรรมดาเลยนะครับให้ A, อ B มาสําคัญคือตรงนี้เลยนะสําคัญมากนะครับแล้วก็สําคัญบอกว่าสมาชิกเท่ากันนะง่ายค่ะข้อน,นี้เหมือนแจกคะแนนโอ้วัสันว่าใช่ไหมคือถ้าเราฝึกเยอะมันเหมือนมองจากข้างบนลงมานะครับถ้าเราฝึกเยอะนะ เหมือนมองเป็นเหี่ยวอะนะครับนะมองภาพรวมออกมันก็จะง่ายนะครับนะแต่หลายคนที่ไม่ได้สอนเรื่องนี้คุณครูไม่ง่ายนะคนที่เขาไม่ได้สอนเรื่องนี้ <c oughs> เช่นคนที่สอนปฐมมานานๆคนที่สอนอยู่ปฐมบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับที่ไม่เคยปูพื้นฐานเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ง่ายแล้วนะครับเขาจะไม่รู้ว่าตรงไหนมันคือตรงไหนแต่ถ้าใครปูพื้นฐานมาข้อนี้ต้องเป็นข้อสอบแจกคะแนนฟรีเลยนะฮะข้อที่สิบแปดครับ,รบไปตอบข้อนี้เหมือนเคยทําแล้วว่ะ นะอยู่ในหนังสือล้อปะทุกคนข้อเนี้เดี๋ยวจันดูก่อนไฟล์หนังสืออยู่ไหนวะไฟล์หนังสือเหมือนเราเคยทําแล้วอะคือถ้าทําแล้วก็ไม่ต้องทาไงทุกคนไฟล์หนังสือเราอยู่ไหนวะไฟล์หนังสืออันนี้เราเคยทํำยังอะคุณครูเนี่ยดูไฟล์หนังสือก่อนเรื่องเซตเหรอพี่จําได้ว่าเหมือนเราเคยทําแล้วอะเดี๋ยวดูก่อนนะมีใครตอบได้ไหมว่าเราเคยทํำยัง เรื่องเซตเรื่องเซตเรื่องเซตเนี่ยนะนี่นี่เนี่เรื่องเรื่องเรื่องเซตอยู่นี่เนี่ยใช่ปะ่ะเราเคยทำแล้วนี่ในเนี้ยอันเดียวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวก๊อปไปก่อนอย่าบอกนะเขาลอกหนังสือเราไปออกเลยเนี่ยฮะทุกคนเฮ้ปเนี่ยเอาเดียวกันปะในการสำรวจความนิยม น้อยคนที่มีต่อในเออของที่เราทามันเป็นในเอในบีในซีแต่ที่เขาเอาไปออกก็คือในกอในขอในคอหม่ต้องํามไม่ได้ทุกคนเขาถามว่าข้อใดผิดเหมือนกันด้วยนะข้อใดผิดเหมือนกันนี่ข้อใดผิดเหมือนกันนะเออไม่ต้องทําก็ได้มั้งทุกคนมันเหมือนกันหมดเลยนี่ช้อยอะ่ะช้อยยังเหมือนกันเลยในขอได้ครับพอรุมน้อยสุดน้อยสุดอ่ะ สคนรวมกันได้ร้อยเกเฉพาะในกคือ10บเนี่ยเฉพาะใน A คือสิบเห็นไหมในขอนมิจมลหกสิบสี่คนนะก็เคยทําแล้วนี่นะอันนี้พี่กขว่าคุ้นๆน,นะไอ้รูปนี้นะเดี๋ยวลองไปดูนะไปดูในคลิปนั้นนะครับถ้าใครอยากรู้นะเราก็ให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y นะครับแล้วเขาบอกว่า,าความนิยมของใน a อและในขอนะความนิยมของในกอ ได้มากกว่าในขออยู่หในกอก็คือตรงนี้เราก็จับบวกกันในขอก็คือตรงนี้เราก็จับบวกกันนะครับนะพอจับบวกกันเสร็จปุ๊บมากกว่าก็จับมาลบกันนะครับลบกันได้หเราก็จะเป็น1สมการอีกหนึ่งสมการจะอยู่ตรงนี้ทุกพื้นที่รวมกันทุกพื้นที่รวมกันได้หนึ่งรก็จะเป็น,นสมการสองชั้น2ตัวแปรนะครับตอนที่เราทํานะผู้นี้ติวไปแล้วคุณครูเราไม่ติวแล้วนะนะไม่ติวแล้วมันตอบข้อไหน อาจารหาไฟล์ที่เราใช้ติวไม่ไม่ไม่เจอแล้วอะนี่ไหมเออนี่ไงนี่ไงไฟล์เนี้ยที่เราใช้ติวกันนะเดี๋ยวดูคําตอบก่อนว่าตอบข้อไหนนี่วันนั้นเราทําแล้วนี่เอามาให้ดูเลยนะตอบช้อยข้อที่สามนะครับนะเราทําไปแล้วนี่ตอบช้อยข้อสามนี่คือเล่มที่เราติวกันปูพื้นฐานนะครับนะติวไปแล้วข้อนี้ตอบข้อสามไม่ําแล้วนะทุกคนอ,อไม่ทําแล้ว มันต้องนั่งแก้สมก,การขี้เกียจแก้แล้วนะอ่ะต่อไปไปต่อข้อที่สิบเก้าถ้าเราปูพื้นฐานมาแล้วเราก็จะคุ้นๆข้อสอบนะฮะไปสอบไปที่ไหนก็ตามอนะ่ะไปสอบกสจไหนก็ตามก็จะคุ้นๆเขาก็ลอกหนังสือเล่มนู้นมาเล่มนี้มาไปเอา,อา,ข,อา,า,าข้อสอบอินเน็ตมั่งมั่งก้าชาสามมันมั่งก็สอบเก่ามั่งอะไรเงี้ยนะครับนะข้อสิบเก้าครับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้สมมูลกับประพจน์ P แลนะ้คินะอ่าคุณคุนจินบอกว่า ติวแล้วทําไมเราจําไม่ได้นะเป็นเรื่องปกติปเป็นเรื่องปกตินะบางคนคไม่คุ้นเลยอ,อะ่ะแต่แต่มันก็ติวนานแล้วนะคุณคุณนะมันก็ติว EP ไหนอะนานแล้วนะนี่เราติวกันโอ้เรื่องเซตนี่ติวกัน EP สิบอะไรเงี้ยนี่เราติวกัน EP สี่สิบกว่าแล้วนะก็เลยอาจจะจาไม่ได้ไปเป็นเรื่องปกตินะครับนะอ่ะข้อที่สิบเก้าอันนี้เป็นสมบัติเลยสมมูลเนี่ยนะครับนะ P แล้ว Q จำได้ไหมหน้าแล้วหลังสมมูลณ์กับน็อตหน้าหรือหลังนี่เป็นสมบัติเลยนะครับออกข้อสอบทุกปีเอาหยิบเนี่ยมาออกเลยเนะี่ยทุกปีเลยนะครับน็อตหน้าหรือหลังก็คือน็อต P หรือ Q คำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่หนึ่งครับผอกเอาบอยเอาบอยไม่รู้เอาข้อสอบมาแจกคะแนนมั้งเอ,อ้แต่คนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับนะก็ต้องฝึกไว้ทุกคนนะอ่ะต่อไปข้อที่ยี่สิบข้อยี่สิบนะข้อความกอไก่ ข้อความขอใข่ในข้อใดต่อไปนี้สมมูลกันบางครั้งในเรื่องตักกศาสร์เนี่ยเขาไม่ได้ออก P แล้ว Q แต่เขาออกเป็นข้อความนะฮะอย่างข้อนี้เขาบอกว่าข้อหนึ่งนะข้อความกอไก่ก็คือถ้านายแดงไปโรงเรียนแล้วดําไปเที่ยวก็คือเราจะให้นายแดงไปโรงเรียนเนี่ยเป็น P นะครับแล้วนายดำไปเที่ยวนี่คือ Q นะดูนะเขาถามว่าอันไหนมันสมมูลกันขอใคร ดำไม่ไปเที่ยวดำไม่ไปเที่ยวหรือน็อตคิวนะดูดีๆนะพีกับคิวเนี่ยหรือแดงไปโรงเรียนคือพีนี่คือหรือซึ่งเราจะเห็นว่าพีแล้วคิวมันต้องสมมูลกับน็อตหน้าหรือหลังตัวเนี้ยมันไม่ใช่อันนี้มันสลับที่เฉยๆนะครับสลับกันข้อหนึ่งไม่ใช่นะทุกคนข้อหนึ่งไม่ใช่โอเคปะ่ะข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่า ข้อหนึ่งเนี่ยมันจะสมมูลกับอะไรฮะน o t p หรือ Q เมื่อกี้เพิ่งทำไปนะครับข้อหนึ่งไม่ใช่เพราะนั้นต้องดูดีๆว่าข้อไหนสมมูลกันนะฮะอ่ามาดูข้อสองถ้าานแดงไปโรงเรียนแล้วดำไม่ไปเที่ยวถ้าแดงไปโรงเรียนคือ P แล้วดำไม่ไปเที่ยวคือ not Q นะขอใครบอกว่าแดงไปโรงเรียนหรือดำไปเที่ยวแดงไปโรงเรียนแดงไปโรงเรียนคือ P แดงรเรีคือ P หรือหรือตัวนี้ดำไปเที่ยวดำไปเที่ยวคือ Q ทุกคน not uh, P แล้ว not Q เนี่ยมันต้องสมมูลกับ not P หรือ not Q นะ not หน้าหรือหลังหลังต้องยกมาทั้งก้อนแสดงว่าไอ้น,นี้ไม่ใช่เรื่องสมมูลธรรมดาเนี่ยน้องก็ต้องแม่นนะข้อ3ไปดูนะฮะถ้านายแดงไปโรงเรียนแล้วดำไม่ไปเที่ยวเหมือนเดิมดิอันนี้เหมือนเดิม ีแล้วน็อตคิวเหมือนเดิมถ้าดําไปเที่ยวแล้วแดงไปโรงเรียนถ้าดําไปเที่ยวดําไปเที่ยวคือคิวแล้วแดงไปโรงเรียนแดงไปโรงเรียนคือพีไม่ใช่นะฮะนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อไหนสมมูลกันข้อสี่สมมูลกันครับฝนใช้ข้อสี่ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ